นี่คือวัดตาโกนนะครับหรือว่าวัดบ้านตาโกนนะครับตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมภายในบริเวณวัดนะครับวัดแห่งนี้จะร่มรื่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมนะครับตามผมมาเลยครับนี่ครับพอเดินเข้ามาบริเวณภายในนะครับก็จะมาพบกับรูปปั้นยักษ์นะครับ Giant นะครับอยู่ข้างในตรงหน้าโบสถ์เลยนะครับตรงหน้าพระอุโบสถเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับและบริเวณนี้ผมก็ได้เจอระฆังไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับมีสลักไว้ว่าพุทธศักราชนะครับ2000นะครับ2449นะครับก็คือนานมากทีเดียวนะครับพ.ศ.เท่าไหร่นะครับ2400นะครับ2449นะครับอูนานนะครับอันนี้คือหน้าพระอุโบสถของวัดตาโกนนะครับหรือว่าวัดบ้านตาโกนนะครับผู้ชมอ๋อสวยงามทีเดียวนะครับพอผมเดินมานิดหนึ่งนะครับก็มาถึงบริเวณด้านหน้านะครับผู้ชมบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนะครับซึ่งสวยงามทีเดียวมีรูปปั้นช้างตัวใหญ่ทีเดียวนะครับมีรูปปั้นช้างเหยียบหลังเต่าด้วยนะครับผู้ชมนะครับเป็นรูปปั้นช้างนะครับเหยียบหลังเต่านี่ครับไม่รู้ว่ามีความหมายว่ายังไงนะครับไม่มีประวัติเขียนไว้นะครับนี่ครับเป็นช้างเหยียบหลังเต่านะครับคุณผู้ชมซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับที่นี่คือวัดตาโกนนะครับหรือว่าวัดบ้านตาโกนนะครับอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบริเวณภายในวัดนะครับหรือว่ารอบๆวัดก็บรรยากาศร่มรื่นดีทีเดียวนะครับมีต้นไม้มีเตียงนั่งให้นั่งเล่นนอนเล่นช่วงกลางวันใต้ร่มไม้เย็นๆนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับที่นี่ยังมีเสียงนกร้องอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือภายในบริเวณวัดตาโกนนะครับบ้านตาโกนตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชม